ขณะเดียวกันคนที่ยังขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ยอมจบไม่ใช่แค่ทนายอนันชัยคนเดียวผู้ชายที่ชื่ออัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็เดินหน้าต่อเหมือนกันวันนี้ไปยื่นหนังสือให้กับปปป.ตำรวจปราบปรามการประพฤติมิชอบและการทุจริตไปยื่นอีกรอบนึงเป็นการยื่นหนังสือ2วันติดโดยขอให้มีการตรวจสอบผู้กำกับด่านช่องเม็กที่อุบลราชธานีไปเกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้าบัญชีม้าด้วยหรือไม่และอีกประเด็นนึงก็คือผู้ชายที่ชื่อพุทธิพงศ์คนที่เคยปรากฏผังเชื่อมโยงว่ามีเงินจากบัญชีพุทธิพงศ์ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณแม่ของบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานเพราะฉะนั้นเท่าที่ตรวจสอบมีเงินไหลเข้ามาในบัญชีของพุทธิพงศ์เนี่ยไม่ต่ำกว่า50ล้านอยากให้เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้เราก็ถามคุณอัจฉริยะว่าคุณเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ไปยื่นปปป.ทุกวันเลยเนี่ยแต่ทนายอนันชัยเขาบอกวันพฤหัสบดี5ตุลาคมนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะคิดว่ายังไงเพราะอยู่คนละขั้วคนละฝั่งกันคุณอัจฉริยะบอกผมไม่เชื่อมันไม่มีหรอกไอ้บิ๊กเซอร์ไพรส์มันไม่มีอยู่จริงเวลา16นาฬิกานะครับพุทธิพงศ์พร้อมกับนายทหารนะครับได้เข้าแจ้งความพันตำรวจโทคิดนะครับนะกับพวกนะครับที่สภ.สำโรงเหนือนะครับนะในการบังคับไปเปิดบัญชีม้านะครับมาร้องให้สืบสวนสอบสวนนะครับพันตำรวจเอกชัดนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับอยู่ด่านนะครับนะช่องแม็กนะครับนะจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งผมเคยร้องมาแล้วนะครับผมว่าไม่มีหรอกครับคือถ้ามีเปิดนานแล้วคือไม่ต้องมาผัดว่าวันอังคารนะวันหัดมันผมเปิดทุกวันไม่ต้องมีเสื้อผ้าหรอกเปิดทุกวันให้เห็นเลยนะคือถ้ามีของจริงเปิดแล้วไอ้ที่พูดน่ะเอาไว้ต่อรองบางอย่างแค่นั้นเองคนอย่างอนันตชัยเนี่ยปฏิบันทึกเสียงนะถ้ามีคนโทรไปจริงป่านนี้เปิดคลิปเสียงแล้วนะผมบอกให้ฟังเลยนะไม่มีหรอกครับแล้วก็ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนต้องไปล็อบบี้หรืออะไรทั้งสิ้นนะในความรู้สึกผมนะพี่โจ๊กถ้าเขามีจริงเขาต้องเปิดแล้ววันนี้นะเพราะเขาบอกว่าอันใดใช่ฮะที่เชื่อว่าบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่มีจริงทนายจุกรู้ทนายเดชาครับซึ่งแบบไลฟ์ผ่านทางเพจทนายคลายทุกข์นะฮะแล้วใช้คำพูดที่คุณชูวิทย์ด่าคุณสันทนานะฮะด่าทนายที่บอกว่าจะเปิดเรื่องเป็นไอ้สันขวานนะฮะโอ้ใช้คำแรงนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะแล้วยืนยันว่าไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นพร้อมกับตอกกลับว่าทนายคนนี้จ้างร้อยแต่เล่นล้านแล้วก็ย้ำว่าคนอย่างเดชาแม้ปากหมาแต่เป็นคนตรงไปตรงมาฮะนะไอ้สันหวานนี่ก็จ้างร้อยเล่นล้านเล่นใหญ่บอกจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์คุณเชื่อผมไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ไหนหรอกไอ้สันหวานเนี่ยตอนนี้หาทางลงอยู่สันหวานไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กโจ๊กพูดชัดเจนกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยกูไม่รู้เรื่องนี่ผมขอญาติแปลนะเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องพูดภาษากูก็คือกูไม่รู้เรื่องพี่โจ๊กบอกมึงอย่าไปยุ่งกับกูสงบแล้วตำแหน่งกูก็ได้แล้วคดีความก็ไม่มีอะไรถึงกูนะคนที่เคลื่อนไหวบอกไม่มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ทนายอนันชัยพูดเองก่อนหน้านี้นะมีคนขอให้ถอนเก่าทันไม่ต้องปล่อยลูกธนูจะได้ไหมเหมือนกับว่าไม่ต้องเดินหน้าเรื่องคดีนี้ต่อนะฮะนี่ฮะจับตาพฤหัสนี้สรุปแล้วธนูจะออกจากเกาทันไหมนะฮะคือถ้ามันไม่มีจริงอย่างที่หลายๆคนบอกเนี่ยก็ไม่มีจริงแต่ถ้ามีจริงนะแล้วมันจะเป็นการที่เก็บธนูเก็บเกาทันลงหรือเปล่าโอ้แต่ถ้าเก็บเกาทันลงนี่ก็ไม่วิจารณ์ละกันแต่ทนายอนันชัยบอกอยู่ในสนามรบผมเป็นแม่ทัพผมก็พร้อมที่จะให้ฮ่องเต้ประหารเหมือนกันหรือถ้าไม่เป็นอย่างนั้นก็เก็บเกาทันลงใต้พรมสุกไปใต้พรมเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมส่วน